สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางช่อง11นะครับกับรายการ SME ชี้ช่องรวยนะฮะท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับในช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ทำยังไงดีนะฮะเงินบาทก็แข็งตัวจากนั้นไปดูผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาโบราณไม้หนูหนิงใน SME สโมสรช่วง SME สโมสรสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคุณผู้ชมที่ต้องเชิญกรรมกับหนูแมลงมดแมงรบควรถ่ายไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะวันนี้มีคนนำภูมิปัญญาไทยของปู่ย่าตายายเข้าสู่ตลาดแล้วล่ะค่ะกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อน่ารักน่ารักว่าไม้หนูหนีค่ะไม้หนูหนีก็คือไม้ที่ถูกค่ะที่ใช้กลิ่นของมันในการทำผลิตภัณฑ์ในการที่จะกำลังไม่ให้เข้ามารบกวนบ้านเรือนนะคะแต่กลิ่นนี้มันจะไม่เป็นอันตรายต่อคนกลิ่นนี้มันสัมผัสได้เพราะว่ามันมีการดูดกลิ่นสองพันกว่าจุดค่ะเจ้าไม้นี้เขามีใช้กันมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วค่ะชาวอียิปต์โรมันโบราณเขาก็ใช้กันนะคะเพราะสารที่อยู่ในเนื้อไม้ทำให้หนูแมลงมดแมงรบกวนถ่ายนี้กระจายไปเป็นระยะทางเลยค่ะจริงๆนะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของพี่ก็คือลูกค้าที่ได้ศึกษาจากข้อมูลในเว็บไซต์แล้วก็ที่ได้โพสต์ไปในข้อมูลวิชาการนะคะบนเว็บลิงก์ต่างๆนะคะแล้วก็จากลูกค้าที่เคยได้เห็นสินค้าที่จัดแสดงในงานสินค้าโอท็อปแล้วก็ในสินค้าแปรรูปเกษตรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับชาว SME ทั้งหลายถ้าอยากร่วมสมัครสมาชิกเราลองไปศึกษาที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.หน่วยงานที่คำแนะนำและช่วยส่งเสริมให้เรียนของคุณทำเงินได้จริงๆค่ะไม้หนูหนีพร้อมเช็ดล้อรถสุนัขไม่ฉี่5รางวัลหาพิธานาการจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนระจันพ็อกเก็ตบุ๊กดีไซน์แอทโฮมรวยด้วยกาแฟพอเกรดมังกรตอนทำทีชี้ช่องรวยอบต.ช.กระทรวงวิทย์ยุคใหม่ใกล้ชิดประชาชน